สวัสดีฮะผมชื่อเหลือหรือชื่อเต็มๆก็คือบุญเหลือและนี่คือภาพแฟนอาร์ตโดนใจประจำคลิปนี้ฮะตัวผมน่ะจริงๆแล้วเป็นมิวแทนเป็นเด็กมีพลังจิตที่สามารถเดินผ่านประตูได้โดยไม่ต้องเปิดเองเพื่อพ่อแม่ผมจะพยายามเข้าหาผมยังไงผมก็ไม่สนใจพวกเขาหรอกนี่เดินผ่านโชว์เลยผมเห็นขวดนมลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นสารอาหารมันอาจจะเป็นพลังงานให้ผมเติบโตในอนาคตแต่มันไม่จำเป็นหรอกเพราะผมสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นี่เป็นไงล่ะเปิดประตูปุ๊บโตเลยบอกแล้วผมไม่ใช่เด็กธรรมดาพ่อแม่ผมกลัวผมจะเป็นเด็กมีปัญหาก็เลยผลิตน้องมาให้อีกคนนึงผมไม่สนใจหรอกผลิตมา1คนไม่ได้ผลก็ผลิตคนที่2คนที่3ขึ้นมาอีกนี่พ่อแม่ผมจะขยันไปไหนเนี่ยแล้วมีลูกมาแต่ละคนไม่คิดจะเลี้ยงดูเลยปล่อยให้ร้องไห้อยู่นั่นแหละนี่เมื่อพ่อแม่ไม่สนใจผมก็ไม่สนเหมือนกันแล้วเมื่อเดินผ่านประตูอีกครั้งร่างกายของผมก็วิวัฒนาการขึ้นผมเป็นวัยรุ่นผมเลือกชมรมเป่าเครื่องดับเพลิง What? ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งและสะดุดตาผมที่สุดแต่อันนี้จังเพราะผมควักถังดับเพลิงขึ้นมา Surprise, motherfucker. มันกลายเป็นแทมเป็ดไปได้ยังไงก็ไม่รู้ นี่มันหลอกลวงกันนี่วะ ผมไม่สนใจและไม่แยแสทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจนกระทั่งผมได้มารู้จักกับ DC และ Marvel โอ้พระเจ้าสไปเดอร์แมนมันสนุกมาก หลังจากนั้นชีวิตของผมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มที่จะเฟรนลี่กับทุกคนไงสวัสดีแว่นเออสวัสดีไอ้เตี้ยผมเริ่มมีเพื่อนๆมากขึ้นไงบุญเหลือไม่ได้เจอกันเปล่าเออมาจัดแพ้ไปไอ้กาผมเริ่มทำลายกำแพงในหัวใจเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมเริ่มที่จะเข้าหาคนอื่นก่อนสวัสดีหัวเหลืองทักแล้วก็ไปตอบว่าแต่ยายผมขาวนี่มันใครกันเนี่ยและเมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ได้เข้ามาเป็นพนักงานบัญชีที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งผมตั้งใจทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินชีวิตผมเริ่มไม่มีความสุขช่วยเก็บเอกสารหน่อยค่ะเก็บเองสีเบื่องานครับท่านนี่ไม่ใช่ที่ผมสั่งไว้นะในวันที่ผมคิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตอย่าเครียดไปเลยนายเราเอานี่ไปเสนอสิขอบใจขอร่างไม่ต้องโปรเจกต์ที่ไปร่วมฟังการประชุมดันได้รับโบนัสก้อนใหญ่แถมยังได้กำลังใจจากเพื่อนร่วมงานขอบใจหน้าบัวขาวถ้าไม่ได้นายแล้วก็จะต้องแย่แน่ๆเลยล่ะและแล้วก็มาถึงจุดอิ่มตัวในชีวิตผมมีทั้งเงินทั้งงานที่เหลือก็แค่ความรักแย่ละเกิดมาผมยังไม่เคยมีความรักเลยสักครั้งนึงอะซื้อรถไปขับแก้โสดก่อนไหมคะจัดมาเลยครับในวันที่ผมกำลังต้องการใครสักคนเฮ้ยบุญเหลือได้ข่าวว่านายกำลังโสดอยู่ใช่ไหมพอดีฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเหมาะกับนายมากเลยนะหมอขอบใจมากเลยนะผู้หญิงที่เพื่อนสมัยเด็กแนะนำให้เธอชื่อว่าประนอมคุณประนอมครับบนท้องฟ้ายามราตรีมีดวงจันทร์ก็ต้องมีดวงดาวเหมือนกับชีวิตผมที่ยังไงก็ต้องมีคุณได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะนะครับปิดตาแล้วตกลงค่ะและแล้วผมกับประนอมก็แต่งงานกันเธอเป็นผู้หญิงเก่งมีความฝันมีความสามารถในการทำอาหารนี่แหละแม่ของลูกล่ะเราสองคนใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันความรักบอกเล่าความฝันเป็นคู่รักที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องอิจฉาแน่ๆและแล้วไม่นานประนอมก็ท้องผมตัดสินใจจะเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกเพื่อให้เธอได้เติมตามความฝันของเธอต่อไปงานเลี้ยงลูกบอกตรงเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากเลี้ยงลูกแล้วผมยังต้องทำงานบ้านต่างๆแล้วลูกผมก็ไม่รู้เป็นอะไรชอบอึอยู่ในอากาศทำให้ผมต้องกระโดดเก็บแบบเนี้ยที่รักคะน้ำจิ้มไก่ที่ฉันขายกำลังได้รับความนิยมเลยล่ะค่ะโอ้สุดยอดไปเลยจ้ะที่รักผ่านมาหลายปีน้ำจิ้มไก่ที่เธอทำก็ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศไทยส่วนลูกสาวของผมก็โตเป็นสาวสวยว้าอร่อยที่สุดเลยค่ะคุณพ่ออ่ากินเยอะๆเลยนะลูกที่รักคะฉันได้โบนัสไปเกษียณค่ะอืมได้เวลาต้องเลิกทำงานกันแล้วสินะและแล้วก็มาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตถึงพ่อคะหนูมีผัวแล้วค่ะ อย่าอลึกเกินลูกเอ้ยเงินเก็บของครอบครัวเราถึงแม้จะไม่มากแต่ก็พอที่จะซื้อบ้านหลังเล็กๆได้หลังนึงหลังจากลูกสาวผมแต่งงานย้ายออกไปผมกับภรรยาก็อยู่กันตามลำพังในยามแก่เฒ่าตัวผมเริ่มล้มป่วยผมเจียดเงินเก็บจากการซื้อบ้านออกมาเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยมีลูกสาวโทรกลับมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวคุณและแล้วในวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลภรรยาของผมก็ได้จากโลกนี้ไปถึงแม้ตอนนี้จะเหลือแค่ผมตัวคนเดียวแล้วแต่ผมก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผมรู้ดีว่าอีกไม่นานเวลาของผมก็จะหมดลงผมรู้สึกว่าช่วงชีวิตของผมนั้นมันช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินอย่างกับว่าชีวิตผมมันเพิ่งผ่านไปแค่4นาที20กว่าวิเท่านั้นเองและแล้วในวันหิมะตกกลางฤดูหนาวผมก็ฝันเห็นตัวเองเดินเข้าไปในกล่องพัสดุสีน้ำตาลแดงและทุกอย่างก็มืดดับไปและชีวิตของบุญเหลือก็จบลงนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะถึงแม้นะคะบุญเหลือตอนเด็กๆจะดูเป็นเด็กมีปัญหานะไม่เข้าสังคมเป็นเด็กเก็บตัวนะคะแต่ว่าช่วง
ตอนกลางของชีวิตตอนวัยรุ่นนี้นะคะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปนะได้เจอเพื่อนดีๆได้เจอสิ่งที่บันเทิงจิตใจนะคะทำให้เขาเริ่มคิดใหม่ทำใหม่นะคะแล้วยังมีโอกาสที่ตอนที่เขาคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะคะได้รับโอกาสพิเศษขึ้นมานะทำให้มีชีวิตต่อมานะพอตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อแทนที่จะฆ่าตัวตายนะคะก็ได้เจอกับสิ่งดีๆทั้งพบความรักและมีความสุขในครอบครัวนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าจะมีคนที่มีเจออะไรแบบนี้จริงๆได้นะแล้วก็ปัญหาอาจจะมาหนักต่อนะในช่วงกลางตอนวัยทำงานนะเนาะอาจจะมีความเครียดมากนะคะทำงานไปวันๆนะคะไร้จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะเบื่อเหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่มีความสุขกับการทำงานนะคะสุดท้ายก็ได้มาพลิกชีวิตด้วยโอกาสที่เพื่อนร่วมงานแนะนำให้นั่นเองนะคะแล้วก็พอผ่านอุปสรรคตรงช่วงนี้ไปแล้วนะที่ชีวิตที่เหลือก็มีแต่เรื่องดีๆค่ะทั้งชีวิตรักนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวแต่สุดท้ายฉากจบไม่ใช่ฉากจบที่มีความสุขเสมอไปค่ะแต่เป็นฉากจบที่จบลงสู่ความว่างเปล่านั่นเองนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็ความตายนั่นแหละเนาะแอบสมจริงอยู่เหมือนกันนะคะว่าไหมคะไม่คิดว่าเกมภาพประมาณนี้นะคะจะมีการบอกเล่าเรื่องราวให้เราไปคิดต่อยอดเอาเองได้มากมายขนาดนี้เนาะโอเคเป็นไงบ้างคะชอบสไตล์การเล่าภาคแบบประมาณนี้ไหมเดี๋ยวพี่แถมให้อีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อบิลผมกับป้าเป็นเด็กฉลาดที่อยู่ในครอบครัวธรรมดาที่อบอุ่นผมเป็นเด็กสุขภาพดีขาเก่งชอบออกกำลังกายมานี่มาลูกมาเร็วมาค่ะผมขี่ล้างพ่อเนี่ยจับร้องพ่อดีๆนะลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินนมนะลูกนะพ่อผมไม่อยากกินนมอะฮะเอ้าไม่อยากกินนมแล้วอยากจะกินอะไรล่ะลูกผมอยากจะกินหมูกระทะหมูกระทะรอฟันขึ้นก่อนดีไหมลูกอ๋อผมโตขึ้นพ่อกับแม่ก็รีบปั๊มน้องมาเลยผมยังเด็กอ่ะที่เกียจเลี้ยงน้องผมขี่เข็นๆกำแพงไปวันๆดีกว่านะเฮ้ยน้องร้านนี้มันน่ารำคาญจริงๆเลยนี่เนี่ยขวดนมยัดปากไปนี่เดี๋ยวช่วยสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวพ่อแม่จะหาว่าเราเป็นเด็กอักตันยูนะโตขึ้นผมจะต้องเป็นคุณหมอสัญญาแพทย์ให้ได้เลยเพราะว่าผมมาชื่อบิวที่มาจากบิวตี้ยังไงล่ะถ้าอนาคตผมจะโตเป็นหมอศัลยกรรมความงามผมก็ต้องเข้าชมรมศิลปะเพื่ออย่างน้อยผมจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามต่างๆแถมมนุษยสัมพันธ์เราก็ต้องดีด้วยสวัสดีเพื่อนใช่สวัสดีความบันเทิงในชีวิตก็เป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะเป็นคนฉลาดจะเกี่ยวเฝ้าก็ง่ายและแน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องไม่ลืมคอยคว้าหาความรู้รอบตัวไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือการแพทย์เฮ้ยมาเล่นเป่ายิงฉุบกันดีกว่าเป่ายิงฉุบอะไรวันนี้ตุ๊กแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยว้าฮ่าไปฝึกมาอีก10ปีนะไอ้น้องชายเอาละนะจะได้เวลาเราใกล้เรียนจบแล้วเราต้องไม่วอกแวกรีบเก็บคอยคว้าหาความรู้เฉพาะทางมาให้ได้โอ้ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วในเวลาที่เราจะต้องเลือกสายอาชีพของเราโดยตรงแล้วสิ่งที่เราอยากจะเป็นมาตลอดหมอสัญญาแพทย์ฮึบโหเป็นไงล่ะใส่ชุดผ่าตัดออกมาวิ่งบนถนนเลยสุขาทำไมนี่ไปต่อไปซีเรียสกับมันนักก็ได้ What? โอ้เจ้าเพื่อนร่วมงานสวัสดีหมอที่นี่มันยิงกันทุกคนเลยเว้ยก็คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศเหรอมาชิบหายและเปลี่ยนเพศผิดพลาดใครโทรมาวะเนี่ยเฮ้ยบิวฉันคบกับฟ้าแล้วนะอยู่ไอ้เมฆเพื่อนสมัยเรียนก็โทรมาบอกว่าคบกับฟ้าคือสมัยเด็กคนนึงที่เราแอบชอบมาตั้งนานน้อยแน่ไปไม่ได้ก็ตอนไหนเนี่ยช่วยไม่ได้คงต้องเลือกผู้หญิงที่พ่อแม่พามาดูตัวในวันก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนแต่งงานซื้อเฮ้ยไอ้บิวตอนเนี้ยฉันเลิกกับฟ้าแล้วนะเอาไอ้บ้าเอ้ยไปเลิกกันได้ยังไงเนี่ยทำยังไงดีเราต้องรีบไปแต่งงานกับน้องฝนดอกไม้สักช่อแล้วรถสักคันไปขอแต่งงานก็แล้วกันนะแต่ก่อนหน้านั้นขอลองโทรหาน้องฟ้าดูหน่อยดีกว่านะเอาละจอดรถแล้วค่อยโทรสวัสดีฟ้าอ้าวสวัสดีบิวฟ้าตอนนี้ฉันกำลังจะไปแต่งงานนะเอาแล้วมาบอกฉันทำไมเนี่ยคุณฝนครับพ่อแม่ผมบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเพราะฉะนั้นแต่งงานกับผมเถอะนะครับตายได้ค่ะถึงแม้จะรู้สึกแปลกๆเพราะผมไม่ได้รักฝนเลยในใจของผมยังมีฟ้าอยู่เสมอผมไม่ได้โทรหาฟ้าอยู่เสมอฝนเองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยผมทำตามใจที่ผมอยากจะทำผมคิดว่าลึกๆแล้วเธอก็คงรู้ดีว่าหัวใจของผมอยู่ที่ไหนกันแน่คงเฉพาะผมกับฝนมีกำแพงบางๆขวางกั้นอยู่พวกเราก็เลยไม่ได้มีลูกกันแน่นอนถึงแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ยังคงติดต่อฟ้าอยู่เสมอฝนเองก็ยอมรับและอยู่เป็นภรรยาทำงานบ้านที่ดีต่อไปจนกระทั่งหลายปีต่อมาตอนนี้ผมเป็นหมอที่สูงอายุแล้วแต่เพราะผลที่ผมเคยผ่าตัดอวัยวะผิดพลาดให้กับคนไข้เมื่อหลายปีก่อนทำให้ชื่อเสียงในวงการแพทย์ของผมไม่ค่อยดีนะผมอยากจะกู้หน้าด้วยการผ่าตัดเสริมหน้าอกให้กับผู้หญิงคนนึงแต่สุดท้ายมันก็ผิดพลาดอีกจนได้ผมต้องเสียเงินชดเชยให้กับญาติของผู้ป่วยจนผมแทบจะหมดตัว
แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกผมตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเพื่อที่จะกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งให้ได้และแน่นอนผมก็ยังคงติดต่อกับฟ้าอยู่ถึงแม้เธอจะมีครอบครัวไปแล้วชีวิตในวัยชราของผมไม่สามารถหาเงินพอที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ใครบอกว่าเป็นหมอแล้วรวยหมอทั้งแตกก็มีจริงๆนะในวัยชราผมโทรหาฟ้าแต่ก็พบว่าเธอไม่อยู่ในโลกนี้แล้วที่รักจ๊ะเสียใจกับฟ้าเพื่อนของคุณด้วยนะแต่คุณก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะคำพูดของภรรยาผมทำให้ผมตาสว่างและคิดได้ตอนนี้คนที่ผมควรให้ความสำคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ผมเคยแอบรักแต่เป็นคนที่อยู่ข้างๆผมณตอนนี้เป็นภรรยาคนปัจจุบันของผมตอนนี้ต่างหากล่ะที่รักผมรู้สึกผิดกับคุณเหลือเกินผมน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้ว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมก็คือคุณต่างหากโอ้ที่รักจ๊ะในที่สุดคุณก็มองเห็นฉันแล้วสินะผมขอโทษจริงๆที่ผมเพิ่งจะมารู้ตัวป่านี้ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้รักฉันแต่ฉันขอแค่เพียงอยู่ข้างๆคุณฉันก็พอใจแล้วถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องย้อนไปไหนหรอกจ้ะแค่เราใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เต็มที่ตามภาษาตายายถึงแม้จะน่าเสียดายมากที่เราไม่มีลูกหลานเอาไว้ส่งเราเข้าหลุมศพก็เถอะนะฝนผมขอโทษจริงๆผมขอโทษจริงๆผมขอโทษบิลคุณนี่แช่งใจร้ายจนถึงที่สุดจริงๆแม้วันสิ้นอายุไขคุณก็ยังชิงจากฉันไปก่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันฉันก็จะตามคุณไปโอเคจบแล้วนะคะก็เป็นไงคะตอนจบดราม่าไปไหมคะแหมโอ้โหโคตรรักนะก็น้องบิวนะคะหมอสัญญาแพทย์ศัลยกรรมความงามนะคะที่ตกอับนะคะผ่าตัดผิดพลาดนะคะชีวิตเป็นยังไงลูกเอ้ยคือมันใครว่าหมอรวยกันทุกคนไม่จริงนะเว้ยเออจริงอยู่ว่าอาชีพหมอดูมั่นคงนะแต่ว่ามันก็ถ้าจะตกก็คือตกได้อารมณ์สองคนนี้ระหว่างบิวกับบุญมีนะคะจะตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะอย่างบุญมีเนี่ยชีวิตเขาในช่วงแรกนะคะค่อนข้างแย่นะแล้วก็มาดีแล้วก็จบยังมีความสุขใช่ไหมแต่ของบิวเนี่ยนะคะการที่เขาผูกพันแล้วก็ผูกมัดตัวเองกับอดีตมากเกินไปนะในความรักของเขาอะนะเออทำให้เขาต้องทำร้ายความรู้สึกของคนที่เขาควรจะให้คุณค่าที่สุดในปัจจุบันนะคะแล้วก็แถมอยู่แบบลำบากนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บเงินในช่วงตอนที่ยังไหวอะนะเออตอนแก่ก็ลำบากแถมไม่มีลูกหลานมาคอยดูแลกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองควรที่จะให้ความสำคัญกับใครก็สายไปแล้วอะเนาะถ้าหากว่าได้เวลามากกว่านี้ก็คงดีแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเราเองก็เหมือนกันค่ะเราไม่สามารถที่จะถอยหลังหรือย้อนกลับไปหรือกดโรลแบ็กกดเริ่มเกมใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่กิฟต์กดเริ่มเกมเนี้ยเล่นใหม่อีกครั้งนึงพี่กิฟต์ก็จะเปลี่ยนชื่อตัวละครไปเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะถ้าชีวิตเราจริงๆนะเราไม่สามารถที่จะมาเริ่มเกมใหม่ได้แล้วก็ทุกอย่างถูกตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนเป็นการถูกย่อเพราะว่าจริงๆชีวิตเรามันสิ่งที่ให้เข้ามาให้เราตัดสินใจมันก็กระทันหันนะเว้ยจุดเปลี่ยนของชีวิตมันเข้ามาแล้วเราก็ตัดสินใจถ้าพลาดก็คือพลาดถ้าโชคดีก็คือโชคดีนะคะอย่างพี่กิฟต์เนี่ยถ้าวันที่พี่เรียนจบอะแล้วพี่ไปทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คงไม่ได้มาทำ YouTube แบบนี้นะคะก็ถือว่าพลาดเพราะพี่ทำตรงนี้พี่มีความสุขดีค่ะพี่ได้ทำในสิ่งที่พี่รักพี่สนุกถึงแม้ช่วงปี2ปีนี้วิวจะน้อยหรือน้องๆเริ่มรู้สึกว่าพี่กิ๊ฟมันเริ่มน่าเบื่อแล้วนะพี่กิ๊ฟอยากให้พี่กิ๊ฟลองทำแบบอื่นดูบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็พี่จะให้ถัดจากคลิปนี้เป็นจุดเปลี่ยนพี่ครั้งนะพี่จะกลับไปลองทำพวกโปรเจกต์ที่แบบใช้ภาคเยอะๆอย่างพวกเดอะซีมที่มันมีพันภาคเนื้อเรื่องหรือยันเดเลสซิมูเลเตอร์ที่มีการภาคเนื้อเรื่องหรือในคราฟที่มีการทำเป็นสตอรี่ภาคเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่แบบโคออฟกับเพื่อนมากเกินไปอะไรเงี้ยพี่มีปัญหาอยู่ลุกขึ้นยืนเองไม่ไหวพี่ก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยได้เวลาที่พี่ได้ยืนกลับมายืนใหม่และกลับมาเริ่มทำอะไรให้มันตั้งใจกว่าเดิมแล้วนะคอมเมนต์กันได้นะคะพี่อยากเห็นคอมเมนต์น้องๆมากเลยพี่ตั้งใจตัดต่อคลิปนี้มากๆเลยนะนั่งตัดนั่งภาพแบบรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานละเอียดแบบนี้มานานมากๆแล้วค่ะก็อยากให้น้องๆลองคอมเมนต์ดูว่าเป็นยังไงคิดเห็นยังไงนะคะชอบเรื่องราวของใครแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรไหมจากคลิปนี้นะคะพี่จะดีใจมากเลยถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์กับน้องนะโอเคค่ะขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าชอบก็แชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคนกลับมาดูคลิปพี่เยอะๆเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะยี่ฮ่าฮ่าสติกเกอร์ลายกิฟต์บุรีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line Store มีให้เลือกสะสมมากมายหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ